สวัสดีครับยินดีทุกคนต้อนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Artbook DeFi อีกแล้วนะฮะก็ผมจะไม่ตัดความผิดพลาดของผมเนาะก็ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆไปวันนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปที่2แล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็น Berserk Notebook of Painting ส่วนคราวนี้เรามาในรูปแบบ Limited Box Set ครับผมซึ่งวันวางจำหน่ายของอันเนี้ยผมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะถ้าเกิดใครรู้ก็มาบอกทีถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปกันเลยทะดานมาแล้วชื่อเต็มๆนะครับก็คือ Ultimate Fit of the North Star Illustration Collection นะฮะนี่ก็คือเป็น Shipping Box ของเขาคำว่า Shipping Box กับ No Shipping Box เนี่ยหลายๆคนอาจจะงงก็คือ Shipping Box เนี่ยก็คือสมมุติกล่องที่มันเป็นพวก Box Set เนี่ยเขาจะมี Shipping Box เป็นของเขาเองซึ่งเรียกว่าแต่ละกล่องเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นคอแบบคอลเลกชันแบบสายสะสมจริงจังเงี้ยเขาก็จะแบบเก็บกันอันนี้ก็จะเป็นชิปปิ้งบ็อกซ์ของตัวเรื่อง Fist of the North Star แล้วถามว่าทำไมเขาถึงเอาชื่อเทสุโอะอาจารย์เทสุโอะฮาระขึ้นแทนที่จะเป็นอาจารย์บูรอนซันนะฮะเพราะว่าอาจารย์บูรอนซันเนี่ยเป็นผู้เขียนถูกไหมแต่คือคนที่อิลลัสเตชันหรือคนที่ออกแบบภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นอาจารย์เทสุโอะฮาระเล่มนี้ก็เลยจะเน้นไปของก็คือขอใช้ชื่อว่าเป็น Fit of the North Star Ultimate Collection by Tetsuo Hara ละกันแล้วนี้ก็จะเป็น material ของกล่องด้านในนะฮะไอตัวที่สำหรับใส่ของอ่ะมันเป็นฮาร์ดบอร์ดปกตินะแต่ตัวปกเนี่ยก็คือเป็น pictorial board คุณสมบัติของ cast cloth ไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือเปล่าก็คือกระดาษที่มีการเคลือบที่ถูกกดทับกับความร้อนสูงเนี่ยทำให้เหมือนแบบก็คือเขาเอาไปกิ้งกับลูกเหล็กเพื่อให้สร้างเนื้อกระดาษเนี่ยให้เกิดความมันวาวซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นคีย์หลักของการทำปกของกล่องนี้นะฮะนี่หน้าปกที่แท้จริงนะฮะสวยมาก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 และมากมากถ้าใครเห็นของจริงก็จะสวยเหมือนผมนี่แหละแล้วก็เนี่ยนะครับการแกะก็คือหรือการเปิดออกมาเนี่ยก็คือต้องดึงกระดาษออกมานิดนึงก่อนเพื่อให้มันหยิบออกมาง่ายขึ้นอย่าแบบพยายามไปดึงออกมาเลยจากกล่องเพราะว่ามันอาจจะทำให้หนังสือเสียหายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแล้วก็ด้านหลังและในกล่องจะประกอบไปด้วย3อย่างมีหนังสือ Illustration 1เล่มมีเรียกว่า Official Illustration Work นะครับก็คือเป็นเหมือนแบบเรียกว่าเป็นรอไฟล์ที่ถูกรีพรินท์มาก็คือเขาจะคัดฉากสำคัญเนี่ยมาให้ดูเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูทีละอันเลยก็นี่จะเป็นแผ่นแรกนะครับผมซึ่งเนื้อกระดาษทำออกมาดีมากจริงควรเอาไปใส่กรอบอ่ะควรเอาไปใส่กรอบอย่างแรงนี่หน้าที่2ซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดสังเกตดีๆก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นปกของ Shipping Box ด้วยต่อไปหน้าที่3ซึ่งอันนี้ครับที่ผมชี้ๆเมื่อกี้ก็คือเป็นคำคอมเมนต์กับบรรณาธิการนะก็คืออย่างที่บอกไปเรียกว่าการที่มังงะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวกับหนังสือหรือการ์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะออกมาได้เนี่ยต้องผ่านหลายขั้นตอนมั้งซึ่งนั่นก็รวมไปถึงบรรณาธิการด้วยการเขียนคอมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วเราการที่เราได้เห็นคอมเมนต์อันนี้มันแสดงถึงเรียกว่าคือทุกงานมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแต่คือจะแก้ให้มันดีขึ้นยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ดีของคอมเมนต์ซึ่งกระดาษอันเนี้ยตัว Official ตัวเนี้ยที่เป็น Raw File Reprint เนี่ยมีทั้งหมด4แผ่นนะฮะและนี้ก็จะพาท่านไปดูผมเรียกมันว่า4สีก็คงจะไม่ผิดก็คือ Certificate Examination ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะเพราะว่ารายละเอียดด้านในมันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะเนาะผมก็อ่านญี่ปุ่นไม่ออกด้วยแต่ก็จะพาทุกท่านไปชมกันทีละหน้านะฮะผมรู้สึกว่าเขาน่าจะบรรยายฉากสำคัญนะส่วนกระดาษเนี่ยเป็นอาร์ตแมตธรรมดาแต่เป็นอาร์ตแมตแบบด้านนะครับก็คือจะไม่สะท้อนแสงอย่างที่เห็นเลยแล้วก็แรงบันดาลใจของเรื่องฮาคุโตะหรือFist of the North Star เนี่ยก็คือผมก็เห็นกระทู้นึงเขาเอามาเปรียบเทียบเหมือนคอมเพลชันกันเหมือนแบบมีความผสมประสานเหมือนแบบวิทยายุทธจีนเข้าไปด้วยละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเคยเห็นโพสต์ของใครสักคนนึงเนี่ยแหละในกลุ่มของ Facebook เบิกบานสำราญใจนะฮะก็คือเป็นกลุ่มรวมเหมือนแบบคนที่ชอบเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยดีฟ
ถึงขนาดไปหาผลงานอาจารย์เสพติดผลงานอาจารย์อย่างเงี้ยครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นเรฟเฟอเรนซ์ที่ดีนะฮะสำหรับคนที่อยากเก็บงานเก่าๆนี่น่าจะเป็นแมทีเรียลในเรื่องนะก็จบไปแล้วทั้งหมด2อันมาที่เมนอีเวนต์ของเรากันดีกว่านะฮะเมนอีเวนต์ของเราฮาคุโตะโนเทเคนอิลลัสเตชันอัลติเมทคอลเลกชันบลาบลาผมก็จะทำการชำแหละเอ้ยไม่ใช่เอาปกออกมาให้ดูนะครับว่าเพราะว่าบางทีอะเซอร์ไพรส์มันชอบอยู่ที่ปกไหนเว้ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมเป็นภาพเหมือนแบบโอ้โหลูกสเก็ตแบบเร็วๆมากๆอะก่อนที่จะมาเป็นภาพแบบที่สวยขนาดนี้ซึ่งสวยมากนะครับปกทำมาจากพิกตอเรียลบอร์ดเนี่ยเห็นไหมว่าจะเขียนว่าเทสโซฮาระอันนี้ก็จะเป็นรูปเรียกว่าดาวเหนือหรือเปล่าคือผมไม่ได้อ่านนะตรงตัวหมัดเทพเจ้าดาวเหนือแต่คือก็ยังเป็นนิยมเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันก็คงผมก็คงต้องหาเวลาไปอ่านบ้างแล้วแหละคือเอาจริงๆเวลาเหมือนแบบจะมาทำคลิปก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยก็ถ้าเกิดใครสรุปหรือแบบแนะนำให้เป็นเหมือนแบบเฮ้ยไปอ่านกระทู้นี้สิสรุปแบบง่ายๆอะไรเงี้ยผมก็อยากจะได้รับอินโฟเมชันที่มากกว่านี้นะฮะแล้วก็ขอโทษสำหรับกล้องด้วยนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันอยู่บนหัวผมระหว่างที่ผมเปิดอันนี้ก็จะเป็นโบรชัวร์ที่ได้จากกล่องเลยนะก็เรียกว่าเป็น complete box ที่แท้ true แล้วก็จะเป็นใบที่ยืนยันว่ากล่องนี้มันของจริงนะไม่ใช่ของปลอมเพราะว่าจะมีวางเว็บไซต์เนี่ยก็คือเรียกว่าขายของคล้ายๆกันเลยแต่ไส้ในเป็นภาษาจีนครับทุกคนต้องระวังด้วยนะถ้าเกิดซื้อของถูกเกินไปก็ระวังด้วยไม่ได้บอกว่าร้านผมขายของแพงและแท้แล้วมันดีหรืออะไรอย่างงี้นะแต่คือป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเห็นทำออกมาก็ค่อนข้างหลายเว็บไซต์เหมือนกันการที่เอาอาร์ตบุ๊กมาแล้วก็มารีพริ้นท์แบบเป็นของตัวเองคืออาจจะขอลิขสิทธิ์มาแหละแต่คือผมไม่รู้ว่าไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ถ้าเกิดเก็บก็คืออยากแนะนำให้เก็บออริจินอลเป็นของญี่ปุ่นไปเลยและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาอิลลัสเตชันนะครับก็คือจะเป็นภาพสีทั้งหมดกระดาษข้างในของอันนี้ก็จะไม่เหมือนตัวCertificate Ultimate เมื่อกี้ใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้มันเป็นตัวเคลือบด้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นเคลือบเงาก็ภาพเน้นๆเลยอ่ะแบบการแบ่งหน้าโอเคครับค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วก็ผมจะบอกว่ากล่องนี้อีกอย่างหนึ่งหนักมากครับประมาณ 2.6 โลมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดที่เคยชั่งไว้คือ 2.6 โลค่อนข้างหนักมากเลยทีเดียวนี่ก็ชูพระเอกของเราแล้วก็ตัวลายหรือเปล่านี่มีการใช้กระบองด้วยเนี่ยมันมีความเป็นแบบกึ่งเรียกว่าอะไรจีนมองโกหรืออะไรซัมติงอ่ะมันเป็นการผสมประสานแบบฮะเขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในเรียกว่ามังงะที่ลูกผู้ชายตัวจริงต้องอ่านสักครั้งในชีวิตนี่ก็จะเป็นฉากไฟกันนะฮะโอ้โหสวยงามครับสวยงามทุกหน้าเลยแกรมกระดาษต่อหน้าเนี่ยน่าจะประมาณ100ถึง120แกรมได้เพราะว่าตัวกระดาษมีน้ำหนักค่อนข้างเรียกว่าก็สัมผัสได้อะว่ามันแบบมีความหนาอยู่อ่ะคือผมก็จะพยายาม estimate ออกมาให้ทุกคนเหมือนแบบเข้าใจได้ง่ายที่สุดว่าเหมือนแบบมันเป็นประมาณไหนนะฮะ texture ของมันแล้วบางคนก็ชอบพูดว่าหุ้ยจะมาเปิดรีวิวอย่างนี้มันเหมือนเป็นการสปอยหรือเปล่าคืออันนี้มันไม่สำหรับผมนะการที่ทำช่องรีวิวครั้งเนี้ยคือมันไม่ใช่การสปอยแต่มันเป็นการเรียกว่าให้ทุกคนได้ดูทั้งหมดจริงๆประกอบกับการตัดสินใจในการซื้อเพราะบางคนได้ไปอุ๊ยมีหน้านี้ไม่กี่หน้าเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเกิดดราม่าผมก็เอ้าคือผมก็เพิ่งเคยเปิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วในภาพตัวอย่างเวลาเขาปล่อยงานหนังสืออะไรออกมาเขาก็ไม่ได้ปล่อยทุกหน้าถูกไหมไม่งั้นคนมันก็ไม่ต้องไปซื้อหนังสือแล้วอันนี้ก็อยากให้เข้าใจในส่วนของความประสงค์ดีที่มีต่อลูกค้าทุกท่านแล้วก็คนที่มาดูเพื่อเรียกว่าเป็นความรู้นะครับผม
นี่ก็จะเป็นหน้า4สีก็จบแล้วมั้งเนี่ยคือเนี่ย illustration ทั้งเล่มเลยคือใครได้ไปนี่คือแบบไม่ผิดหวังนี่แล้วก็จะเป็น index นะฮะก็คือเป็นผลงานรายละเอียดไซส์ชื่อผลงานของแต่ละหน้าแล้วถ้าจำไม่ผิดถ้าเกิดดูจริงๆจะมีวันที่บอกด้วยเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็น ultimate แล้วก็เขียนว่าอาจารย์เทโซฮาระบวกบูรอนซันนะฮะไม่ใช่บูรอนซันบวกเทโซฮาระเขาให้เครดิตของอาจารย์เทโซเยอะกว่าครับเพราะว่าในส่วนนี้มันเป็นในเรื่องของอาร์ตแล้วก็อิลลัสเตชันแล้วก็ปกนี่งดงามมากพิกตอเรียลบอร์ดเหมือนกับไอตัวด้านนอกเลยรายละเอียดเส้นอย่างเงี้ยตัวกระดาษก็ทำมาได้แบบดีมากๆจริงๆคือถ้าเกิดใครสายสะสมแนะนำครับคุณไม่ควรพลาดสิ่งนี้ไม่ควรพลาดเล่มนี้อันนี้ผมวัดให้ดูเลย20ความกว้างนะฮะ26อันนี้น่าจะ3 26คูณ39ประมาณเนี้ย26 38 39แล้วก็มีการตะกุกตะกักก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าอันนี้เป็นการไลฟ์สดในแบบของผมเองคือเป็นการแบบพูดแบบไม่มีสคริปต์เลยก็คือจะตะกุกตะกักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแคสโค้ดนะครับแคสโค้ดปกพิกตอเรียลบอร์ดเคลือบด้วยแคสโค้ดนะครับเป็นการใช้ลูกกิ้งเหล็กนะฮะบรรยายสรรพคุณอีกรอบจากที่เมื่อกี้แบบพอสไปแบบงงๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บนะฮะเก็บตามนี้เลยครับอย่าเก็บนอกเหนือจากนี้อย่าเก็บผิดวิธีไปมากกว่านี้ครับพอนี้คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วชึบแล้วก็ดันทั้งบนลงมาฟุบเรียบร้อยสวยงามก็ขอบคุณนะครับที่ฟังบ่นมาจนจบคลิปถึงว่ามันจะเป็นคลิปเรียกว่าไงอะรีวิวไปบ่นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคาแรคเตอร์ผมก็เป็นอย่างเงี้ยแหละกันเองอยากให้แบบเหมือนมาพูดคุยมาเป็นที่แชร์ความรู้กันมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากซื้อจริงๆก็สามารถกดดูรายละเอียดลิงก์ด้านล่างได้เลยก็จะมีบอกรายละเอียดเบื้องต้นทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งร้านผมตอนนี้ได้โคกับ Line My Shop ก็พยายามจะแอดตัวหนังสือเข้าไปเรื่อยๆแหละทุกคนก็สามารถแอดเข้ามาดูได้หรือตามได้ที่ Facebook หรือ Instagram หรือ Google Drive คุณดูได้ทุกช่องทางเลยแบ่งไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้ชอบหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่ชอบนะครับหรืออยากคอมเมนต์ข้อจุดผิดพลาดอยากให้มาคอมเมนต์กันนะเพราะว่าบางทีผมทำอยู่อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าถูกมากหรือผิดมากผิดน้อยอย่างไรก็อยากจะปรับปรุงการรีวิวให้มันดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆทุกๆครั้งนะครับผมก็สำหรับวันนี้ iBook DeFi สวัสดีครับ